เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเจริญพุทธบูรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงมาทีหลังนะครับมานะครับเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วนะครับมาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญนะครับที่จะเดินทางมาร่วมในงานยกเสาเอกเสาโทนะครับบุติแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของพระสิริสุขารามเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับมาขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเดินทางไปได้แล้วครับมาการแปลทุกใจดีครับวันนี้ก็ขอตัดเรียนแกนมาผู้ใจบุญใจบุญสมนะครับตรงนี้เราการรับถึงแก้วใจพระพุทธมนต์นะครับงานขอบคุณนะครับแกนท่านใจบูชาท่านกราบท่านรัตนสายพร้อมๆกันนะครับอีนีนาชาชาลีนาบุญนาคาปิโปจยานิอิมินาตกาลินาธัมมังอภิโอชยามิอิมินาตกาลินาธัมมังอภิโอชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาพุทธังสัพพวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมอะระหังนะมะสังฆิโตปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิพัฒนาสีพระพรชนะครับมายังพันเตวิสงวิสงรักนาคายะอิสระเนรมาตาปัญจสีลายาตามะดูพิยังปิมายังพันเตวิสงวิสงรักนาคายะอิสระเนรมาตาปัญจสีลายาตามะตาพิยังปิมายังพันเตวิสงวิสงรักนาคายะติกะเรนตาปัญจทีรายยาตามะกิยามปีธรรมังสารนังคัจ
คานิSangha Bhava Bhava Bhava
เรียบร้อยแล้วก็จะนัดให้คนเอาพระไปโชว์สัก 4-5 คนก็จะมีใครบ้างI'm not afraid of the dark.
แล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็จะ ทำพิธีปลุกเสาเอกเสาโทก็ได้พิธีใกล้แล้วท่านอาจารย์คือเสาอื่นเนี่ยเราทักตั้งไว้ก่อนถ้าเสาอื่นเราตั้งได้เลยถ้ามันถ้าเกิดงานเราพร้อมเราก็ทำไปเรื่อยๆรอเลือกเสาเอกเสาโทไว้แค่นั้นเองตามหลักของภาคกลางแต่บางที่ก็ใช้แต่เสาเอกอย่างเดียวก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรก็ได้นี่ลองถ่ายรูปไปที่นู่นก็ได้ที่มีพงขึ้นยอดพงก็ท่านอาจารย์ท่านก็เป็นเกจิรุ่นใหม่ท่านก็ทำที่สร้างไว้ให้ท่านก็สร้างไว้แล้วท่านก็เอาไว้แจกญาติโยมพอสมควรนี่เรามาเราก็ได้เลิกกับท่านด้วยท่านก็เป็นมงคลให้เราวันนี้ก็ได้เลิกก็คิดว่าน่าจะรู้เรื่องไปได้เร็วครับผมนี่นะครับ
ถ้าปัจจัยไม่ติดขัดใดๆนะครับใช่ช่วยกันเช่าพระช่วยกันร่วมช่วยกันเช่าเราก็เป็นกำลังหลักให้ครับผมก็พอร่วมกันได้นี่ก็เดี๋ยวทำพิธียกแล้วก็เลี้ยงเพลพระก็เป็นอาเสร็จพิธีวันนี้ครับผมนี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ที่ร่วมสนับสนุนชัยบางไทรมาตลอดนะครับนี่มาตามผลงานให้ดูว่าชัยบางไทรใครบางไทรทำจริงสร้างจริงเป็นร่างจริงทำให้เป็นดินยกให้พระศาสนาเราไม่ได้เอาไว้เข้าส่วนตัวเพราะเราก็อายุมากแล้วก็อยากเชิญชวนพวกที่พอมีกำลังร่วมกันมาเราก็ได้บุญร่วมกันครับขอบคุณมากครับที่ได้วันนี้เราก็อยากถวายให้ช่างเลยประเคนให้ไม่มอบนานแล้วมอบให้ช่างต่อไปเลยนี่นะครับเพราะเดี๋ยวใครที่ร่วมทำบุญมาวันนี้ปัจจัยที่ได้เราจะให้จ่ายค่าช่างวัดจ่ายค่าช่างไปเลยนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จดลงบัญชีไว้ครับผมว่าจ่ายไปเท่าไหร่ใช่พี่ชายประเมินค่าก่อสร้างเท่าไหร่ค่าผ้าก็ประมาณ5ล้านแต่งานตกแต่งข้างในยังไม่ได้ประเมินว่ามันจะมีเม็ดเงินเข้ามาเท่าไหร่กลุ่มงานก่อสร้างเองสั่งวัสดุเองนะครับมันจะได้ประหยัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไปครึ่งนึงนะครับวันนี้ช่างเขาก็มาเกือบ10คนมาเตรียมข้าวคานเทคานข้าวคานเราจะใช้20 40อันนี้แข็งแรงมากเพราะว่าอันนี้อาคารเกินกว่ามาตรเกินกว่ามาตรฐานตึกแถวไปเลย4ชั้นไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีน้ำท่วมหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังช่วยได้ครับผมชั้นล่างไว้ให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนครับผมสร้างเกินมาตรฐานไว้ก่อนนะครับเผื่อต่อเติมในวันหน้ามากระหันสันติภาพ
Yeah.
Yeah.